สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะหญิงพิษอยู่ที่ตลาดโคยกี้อำเภอเมืองราชบุรีค่ะอย่าออกเสียงผิดนะออกเสียงผิดไม่ได้นะคะตรงนี้นะคะเป็นริมน้ำนะก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาเดินเที่ยวแล้วก็สัมผัสบรรยากาศตรงนี้นะคะที่นี่สวยมากเลยแล้วก็ดูติดริมน้ำมีถนนคนเดินด้วยแล้วก็มุมนั้นเป็นตลาดเก่าเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันโอ่งกับใครเนี่ยโอ่งกับคุณใครใหญ่กว่ากันเนี่ยเล็กกว่าจ้าโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างมุมสุดทางนู่นเลยนะไปถ้ามาราชบุรีแล้วไม่เจอยิงพิษเฮ้ยโอ่งสิแหมนี่ไงสัญลักษณ์เมืองโอ่งก็ต้องเจอโอ่งโอ้ยอิจฉาคนที่นี่เหมือนกันนะเนี่ยก็บอกคนราชบุรีรวยเดินเข้ามาซอยเดียวนะร้านทองประมาณ10กว่าร้านเต็มซอยอ่ะดีเนาะนครใจทำอ่ะตรงนี้คือแบบเป็นวิวแบบเห็นสวยเลยอ่ะนครสวรรค์เขาก็ทำสวยนะปิดไปยังมุ่นเดินลงไปนครสวรรค์อ่ะเขาทำสวยเขาทำกั้นแต่แบบมันเหมือนจอดรถยากใช่ไหมที่เราเคยไปเดินเรียกว่าจากป่าสู่เมืองโดยแท้จริงเลยเนี่ยตั้งเป้าว่าจะนอนที่บ้านกลางแคมป์ถูกไหมใช่กลายเป็นตรงนี้เฉยกลายเป็นมาเมืองเพชรเฉยเลยเอ้ยราชบุรีเออราชบุรีเดินไปตรงเขาขาวแล้วก็เดินกลับมาอันนี้นะคือบรรยากาศนะตลาดริมน้ำแบบสวยอ่ะข้างล่างเขามีข้างล่างเขามีที่ให้เดินลงไปอีกนะเราเนี่ยเห็นป่ะนี่มีบริการนวดแผนไทยด้วยโบราณตาจะพีตาจะพีเพชรบุรีนี่ก็หาที่พักยากเอาเรื่องเหมือนกันนะมันไม่มันต้องไปแถวแบบถ้าเราไปแก่งกระจานะมันก็หาไม่ยากหรอกแต่ด้วยความว่าเราไม่ได้จองมาก่อนไงแทนเราอ่ะพอมันผิดแผนปุ๊บมันก็เลยเพี้ยนไปเลยลวนอ่ะต้องใช้คำว่าอะไรตะเลิดเปิดเปิงตะเลิดเปิดเปิงใช่ไหมโอ้อะไรเนี่ยดินน้ำบรรยากาศชิลๆนี่ถ้าบ้านอยู่แถวนี้นี่บอกเลยนะชีวิตจะมีความสุขขนาดไหนเอ้ยแต่บ้านเราก็มีเกาะร้อยไงเออวิวิวิแสดงว่าฝั่งเนี้ยเป็นริมน้ำฝั่งเป็นตลาดน้ำริมน้ำอันนี้ฝั่งตลาดน้ำ5กิโลเมตรสั้นพอใช่ไหมคะฝั่งนี้ใช่ไหมค่ะทุกวันนี้นะคะไปโรงเรียนนะคะบ้านอยู่ติดกับโรงเรียนไม่ถึง5เมตรนะคะเจอโอ่งละมาราชบุรีก็ต้องเจอโอ่งเมืองราชบุรีก็ต้องมีโอ่งสิเมืองราชบุรีกินเตี๋ยวเป็ดป่ะเดินดูก่อนไหมอยากกินอยู่เหมือนกันเราจะไปทางไหนก็ไม่ค่อยมีที่จะให้ยืนนั่งกินเท่าไหร่เดี๋ยวลองเดินดูก่อนมีอะไรบ้างเดี๋ยวต้องเซลฟี่กับโอ่งกันไหมตัวเท่ากันเลยอ่ะน่าเกียดน่าเกียดอ่ะไม่ทันเลยครับ
เติมความหวานให้ขนมไทยอ่ะเดี๋ยวอะไรนะซื้อเท่าไหร่ก็ได้พ่อค้าบอก 1,000 2,000 ก็ขายนะขอบคุณค่ะเดินเลยไปแล้วต้องกลับมาซื้อขนมอีกอ่ะเล็งทั้งคู่เราเดินทางซอยนี้เลยเนาะซอยนี้แหละสุดๆต้องขาหัวเราชอบเลยต้องกลับไปกินยาเหมือนกันขอบคุณแล้วก็ชิมขนมหน่อยหนาวๆร้อนๆกรอบนอกนุ่มในไหมมันร้อนนะนะนึกว่าเย็นนะยังร้อนอยู่เลยฮะอุ้ยกรอบเสียงกรอบกรอบมากพ่อค้าบอกซื้อจะซื้อเท่าไหร่นะซื้อเท่าไหร่ก็ขายจะซื้อ 1,000 ก็ได้แค่นี้นะอร่อยชอบแบบนี้กรอบที่ปิดไปเยอะมันไม่ใช่เวลาขายเขาเอ้าเหรอเขาก็ต้องมีขายกลางวันกับขายตอนเย็นนี่อันนี้อะไรทำไมแลดูแบบเหมือนคนโหยยังไงเนี่ยอะไรคะขนมเลยนะขอโทษครับขอโทษครับโอ้นี่ขนมเห็นแล้วน่ากินแหละอยากกินเลยโอ้ก็มีเกี๊ยวมะพร้าวโกโก้นมสดพี่อยากกินหรือเปล่าใช่มะพร้าวกล้วยหอมคุณอยากกินไปอ่ะคุณอยากกินอะไรมะพร้าวธรรมดาดีไหมมะพร้าวปั่นเหรอเออใส่นมไหมกินไหวป่ะคือฟังเสียงไหมเอาป่ะกินมะพร้าวปั่นใช่ไหมเออมะพร้าวธรรมดาไม่ใส่นมเหรอไม่ใส่นมเลยรู้ว่ากระตุกเต็งตรงไหนมีโซปั่นอ่ะไม่ใช่เมนูเยอะมากอันนั้นก็น่ากินอันนี้ก็น่ากินเดี๋ยวเราจะได้แก้วตรงสูงๆมาเนี่ยใช่อยู่นี่นะสงสัยจะได้เป็นโอ่งเหมือนกับอยู่ที่เนี่ยแหละทุกวันนี้ก็โอ่งแล้วหืมเท่ามากเลยดูค่ะเท่าไหร่คะ48ค่ะถูกอ่ะชาวบ้านขาย50 ต่อ 10นี่นะคะขอบคุณค่ะชาวบ้านรอนะ50แล้วค่ะขอบคุณค่ะดูยาวกว่าหน้าดีตรงนี้ไปแก้วเขายาวมากเลยอ่ะแก้วยีราดูเรียกคุ้มอ่ะไหนโชว์แก้วหน่อยดิ40 บาทเอง40 บาทอ่ะแก้วอย่างยาวอ่ะตอนแรกนึกว่ามาสั้นๆนะเราจะไปไหนต่อไปทางนี้อันนึงก็อะไรอ่ะคุณดูก่อนก็ได้นะโอ้ของหวานคุณบอกแล้วทำมะเหมี่ยวมานี่อยากบอกว่า
ทำไมอ่ะถูกคืออยากบอกว่าอยากย้ายอยู่แถวนี้ของกินเยอะอืมเนาะเราไม่แพงด้วยใช่นึกถึงตลาดคำว่าโต้รุ่งอ่ะมันต้องเป็นแบบนี้ไงนึกถึงสมัยเราเด็กๆอ่ะดูน้ำปั่นอ่ะ40บาทอ่ะแก้วยาวอ่ะก๋วยเตี๋ยวเป็นไหมกินก็แวะกินข้าวกันมาแล้วนะเนี่ยเซ็นเห็นเป็ดแล้วอยากกินชอบอ่ะแต่บ้านน่าจะมีขายได้แบบนี้แต่ไม่ใช่ราคาชอบมากเลยน้ำปั่นแก้วละ40บาทจุดใจมากไม่มีค่อยเด้อไปได้กินปูชามใหญ่มากโหดูนะเนี่ยเป็ดหนึ่งน่องกับเลือดเป็ดนี่นะราคาไม่แรงด้วยอ่ะแหมรู้ตื่นเต้นนะคุณอ่ะงานพี่ผัดอยู่นะพี่ผัดหือตาจะปิดยังไงก็ไม่รู้ของกินก็น่ากินหรือเราต้องย้ายมาอยู่ที่เมืองโอ่งกันดีหนีแล้วศรีราชาอะไรอย่างเงี้ยอร่อยไหมฮะถูกเขาไม่ปิดหวานจริงปะถูกไม่ปิดหวานอันนั้นปิดแล้วนะหน่อยคุ้มปรุงไหมยังยังไม่ได้ปรุงร้อนโอ้ยหนูถ่ายแล้วอร่อยสไตล์แบบใสๆแบบไม่ได้หวานมากใช่ไหมลงไวจะติดอันนี้ไหมติดเกินเออต้องไปคิดมากกว่าเกียร์ถ้ามัวแต่คิดอย่างนั้นนะเข็มแล้วนะพริกเผามันจะเผ็ดไงไม่เติมน้ำตาลกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะไม่ใส่น้ำต้มกับน้ำตาลไม่ต้องใส่น้ำตาลกับพริกป่นจะไม่ใส่ใส่พริกป่นอย่างเดียวถ้าเผ็ดจัดก็ใส่ข่าไปตัดไม่เราจะไม่ใส่น้ำปลากับน้ำส้มเห็นไหมแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันคิดถึงคนที่บ้านแบบอยากให้ได้มาเที่ยวที่นี่มากอะไรอ่ะมันต้องเป็นช่องหญิงพิษนะช่องหญิงพิษแน่เนื้อไม่ได้แบบคือมันเนื้อมันร่อนอ่ะแต่มันไม่ยุ่ยอ่ะก็น่าอ้วนนะครับเนี่ยทาจักคืออะไรก๋วยเตี๋ยวเป็ด50บาทถูกมากเผ็ดตอนแรกถ่ายนะเห็นเลือดอยู่ตรงนั้นอ่ะหรือว่ามี 3-4 ชิ้นพอกินไปมีตุ๊กอยู่ข้างในอีกเลือดอ่ะระวังคออ้วนนะแต่ก็ไข่หมึกได้แล้วถูกมากเลยนะคุณลูกสิบบาท
ฮ้ยคุณลูกชุบอยากกินไหมแต่มันสวยคือที่ไม่อยากกินเนี่ยคืออิ่มไงมีเป็นแบบลูกควายด้วยคุณไม่อยากจะกินอะไรเรามาจากซอยนี้นะโอ้มีอะไรนะก็จะดูเหมือนแนวๆเหมือนอะไรนะเหมือนอะไรอ่ะเหมือนมังแสไอ้หลังขั้นมังแสต้องทำตามอยู่อีกอย่างอ่ะการตอนนั้นจริงๆแล้วว่าเวลาที่ไปแต่ละจังหวัดอ่ะชอบจะไปเดินตลาดที่มันมีแบบนี้เนาะแต่ตอนสุโขทัยเราคุณยังไม่เคยไปกับหญิงพิษอันนั้นก็ไปเดินกับที่บ้านก็จะเป็นตลาดริมน้ำเหมือนกันแล้วก็เราไปการแล้วก็ไปเดินอย่างเงี้ยแหละแต่เราไม่ได้ถ่ายทำคลิปมาการเหรออืมตรงไอ้นี่ไงสะพานกระจกอ่ะสะพานกระจกสกายวอล์กอะรอบที่ไปปีล็อกกับที่บ้านนั่นแหละจำไม่ได้มันชุลมุนไงคนเยอะคนเยอะเที่ยวเยอะจนจำไม่ได้เป็นวันหยุดมาแล้วก็ต้องมาสัมผัสนะคะเพราะว่ามันรู้สึกแบบได้ความแปลกใหม่ดีจะบอกยังไงดีก็ชอบแต่ที่แน่ๆตอนนี้เหมือนฝนลงมิดป่ะต้องรีบมูฟไม่จริงไม่จริงหรือว่านกฉี่ใส่เดี๋ยวเราเดินตรงนี้สุดทางแล้วก็กลับที่พักกันดีกว่าตอนนี้เหรออืมสามห้าอันนี้ก็ห้องยังไม่ได้แกะอุ้ยทุกอย่างอ่ะอุ้ยทุกอย่างนะเขาก็จะมีป้ายตลาดเหมือนกันแล้วก็เป็นทางลาดลอดใต้สะพานกับที่พักโอเคก็ EP นี้นะคะก็รู้สึกดีมากเลยที่ได้มาเดินที่ตลาดโคยกี้จังหวัดราชบุรีนะคะอย่าออกเสียงผิดนะ แล้วก็เจอกันใหม่ EP หน้านะคะ EP นี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ